แก้มีการแก้กฎใช่ไหมครับว่าให้แนะนำตัวเองได้มากขึ้นใช่ไหมครับคือสุดท้ายกกต.ไม่ก็โดนบี้แต่สว.นี่มันพูดยากว่ะเขาบอกว่าเราทำหน้าที่สื่อได้นะถ้าเราไปลงสมัครจานถ้าผมไปลงสมัครผมสมัครได้นะได้แต่ห้ามแนะนำตัวแต่ห้ามแนะนำตัวแปลว่ายังไงงงชิบหายผมเรียกพี่ถึงไม่ได้ผมต้องเรียกว่าคุณพี่ทางด้านขวาของช่องนะครับคุณสุภาพบุรุษทางด้านขวาเนี่ยครับผมเรียกพี่ถึงไม่ได้ได้แต่ห้ามพูดผมตีความนะก็คือถ้าสมมติว่าพี่ถึงลงเนี่ยห้ามบอกว่าพี่ถึงลงแต่ก็คุยกับพี่ถึงเรื่องสื่อเรื่องวิเคราะห์การว่าไปตามชีวิตปกติแล้วมันก็เสี่ยงที่คุณจะเข้าใจไหมผมก็ไม่รู้จะโดนร้องโดนอะไรเต็มไปหมดอ่ะใครจะไปลงสมัครวะใช่ป่ะคือผมลงสมัครก็ต้องออกจากจอไปเลยอย่างเงี้ยเท่านั้นแหละใช่ลงสมัครปุ๊บเนี่ยผมตกงานเลยนะผมไปลงสมัครยังไม่ได้ไปเลือกคนอื่นยังไม่ได้นะแค่ไปใช้สิทธิ์เลือกคนอื่นเนี่ยผมยังไม่ได้เลยคือผมไม่ได้อยากเป็นน่ะผมไปลงเพื่อจะให้คนอื่นเป็นเนี่ยผมยังไม่มีสิทธิ์เลยมันเป็นการเลือกที่ตลกมากคือว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกเว้ยคนมีสิทธิ์เลือกคือคนที่จะต้องทำได้สองอย่างก็คือมุ่งมั่นที่จะไปเป็นหรือมุ่งมั่นที่จะไปเลือกคนอื่นโดยต้องจ่ายเงิน 2,500 บาทเป็นค่าตั๋วในการเข้าด้วยเข้าไปในเซอร์เคิลนี้คือแม่งย้อนแย้งตลกร้ายมากไงแต่สำหรับผมได้ข้อสรุปว่าถ้าแม่งไม่ใช่อยู่ดีๆก็ฟุกเข้ามาเลยเนี่ยคนที่จะเป็นได้ต้องเป็นคนดังที่มีคนเกลียดน้อยที่สุดต้องแบบใช่ป่ะก็คือทุกคนพร้อมจะโหวตเลยนะจันใช่ไหมครับคือคุณมีศัตรูคุณลงไม่ได้เพราะเขาพร้อมจะโหวตคุณออกฉะนั้นคุณต้องเป็นคนดีคนดังที่ทุกฝ่ายยอมรับทุกสาขาอาชีพยอมรับเพราะแม่งเสือกโหวตไข้ด้วยนี่เห็นไหมผมจะอยากลงมากเลยผมคิดว่าแต่ผมคิดว่าจะมีคนไปร้องผมเป็นร้อยเขาโหวตพี่ออกก่อนเลยตามยุทธศาสตร์